Stevie Wonder เคยกล่าวเอาไว้ว่า if you don't ask you don't get ถ้าคุณไม่ถามหรือแสดงความต้องการคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยจริงไหมครับผมนึกถึงคนคนหนึ่งซึ่งผมนับถือมากเป็นมหาเทพแห่งการทำการตลาดออนไลน์ชื่อ Russell Brunson เขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเริ่มทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยเขาทำ DVD ที่สอนวิธีทำปืนยิงมันฝรั่งจะฟังดูแปลกๆนะแต่เขาได้กำไรจากมันพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ย Google ตัดสินใจว่าเขาจะทำให้ค่าการตลาดนี้มันแพงขึ้นกลายเป็นว่าเขาต้องจ่ายค่าแอดมากขึ้นทำให้ธุรกิจของเขาอ่ะไม่ profitable หรือไม่มีกำไรอีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่รู้อ่ะจะทำยังไงดีแต่เขาตัดสินใจที่จะเดินต่อและถามคนไปทั่วเลยเขาไปถามเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเพื่อนเขาแนะนำว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ upsell ล่ะ upsell ก็คือว่าหลังจากขายตัว DVD แล้วอ่ะก็เขาก็ขายอีกอย่างหนึ่งเช่นในเคสของ Russell เขาบอกว่าในอัพเซลของเขาเขาขายเป็นตัวคิดอ่ะก็คือตัวประกอบปืนนี่แหละเออหลังจาก DVD แล้วก็ขายตัวที่ประกอบเป็นปืนทำให้กำไรของเขากลับมาอีกครั้งนึงแถมมากกว่าตอนที่ Google ตัดสินใจที่จะเพิ่มคอสอีกถือว่า powerful มากเลยการที่เราถามหรือขอความช่วยเหลือขอให้ถามนะครับมันไม่ผิดคนอื่นเขามีหน้าที่ปฏิเสธแต่เรามีหน้าที่ถามเพราะคนถามก็คือคนที่จะได้อืมอ่ะพูดตามครับ if you don't ask you don't get คำถามครับสำหรับทุกคน what can you start asking for พูดตามครับ what can you start asking for คุณจะขอหรือถามสิ่งใดได้บ้างณตอนนี้ Trainer BenI can start asking people to subscribe to my channel. Trainer สามารถขอให้ทุกคนนะ subscribe ที่ช่องของ Trainer ได้ครับ Knowledge Hub Trainer Ben. จริงไหมครับ And you have a choice to either subscribe or not subscribe. จะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่ขอแล้วนะก็จะมีบางคนที่ subscribe. จริงไหมครับ Now repeat after me. I can start asking peopleTo subscribe to my channel. What about you? What can you start asking for? เขียนว่า I can start asking people to จุดใช้เป็น verb นะครับเขียนใส่มาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันที่นั่นครับแล้วพบกันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน 7:00 น.ทุกวันครับบายไปทำงานกัน